ที่ปตท.นะครับหลวงพระบางลิตรละ8760กีบนะครับมีประมาณนี้30กว่าบาทฟังนะครับหลังจากปะยางเสร็จก็อารมณ์ดีทันทีตอนแรกจะรอดไหมเนี่ยโทรหาพี่หมอตั้งแต่เช้างานเข้าพี่หมอดูว่าอะไรน้ำดันเนี่ยน้ำก็ไม่ดันใช่ไหมถึงว่าตื่นขึ้นมาสีเขียวๆกระจายมาเลยงานเข้าแต่เช้าลงมาน้ำหมดแล้วนะครับสวัสดีครับสบายดีพีเพิลทุกท่านครับวันนี้เราอยู่หลวงพระบางในวันที่ชุ่มฉ่ำน้ำเชี่ยวกรานเต็มไปด้วยสายฝนเราจะพาทุกท่านไปปั๊มน้ำมันเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนออกจากหลวงพระบางนะครับไปสยบุรีก็ไปปั๊มปตท.นะครับนี่มีปตท.ที่ไทยมาลงทุนที่นี่ไว้ที่ลาวนะครับมีของหลวงพระบางด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันนะครับก็หลวงพระบางเนี่ยก็เป็นเมืองที่เจริญค่อนข้างมากนะก็น้องๆเวียงจันทร์นะน้องเยอะอยู่แต่ก็ถือว่าเจริญมากนะครับถนนถือว่าใช้ได้นะผมว่าดีกว่าเวียงจันทร์ด้วยนี่ขอความเห็นส่วนตัวนะครับมีเผยมั้ยบ้านนอกแต่เจริญน่ะแต่ถ้าวังเวียงก็โอ้ห่างจากตรงนี้เยอะอยู่ยังเป็นความเป็นธรรมชาติเป็นอะไรเยอะมันมีเยอะเลยนะฮะก็เป็นเมืองถามว่าจะเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่กลางๆใช้ได้เลยแหละเหมือนจังหวัดนึงของเราเลยล่ะใช้ได้ครับเจริญมากก็แต่เวลาเดินเช้าๆฝนตกๆก็ยังพอฟินๆอยู่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันก็จะมีหงุดหงิดนิดนึงตอนนี้ฝนตกนะครับแล้วนี่ก็เดินแล้วสดชื่นครับมันเป็นผักที่เขาไม่ได้รับมามันเป็นผักที่ต่างคนต่างเอามาขายบางคนก็ตั้งใจมาแล้วมาเจอฝนก็โอ้เห็นแล้วสงสารจะเรียกผักแว่นกับผักแว่นที่มันอยู่ในทุ่งนาเก็บเอามาขายกันสับน้ำพริกแล้วก็ปลาแบบปลาแม่น้ำโขงที่แบบเห็นได้ยากในแถวเชียงของเชียงแสนและสมัยนี้ตัวเบลเลอร์เลยเข้ามาแล่หนังแล่อะไรให้ดูแบบโอ้โหแล้วก็จะมีชมรมสมาชิกเพื่อจะคาดขายเนื้อฝั่งนึงก็โอ้โหทั้งแถบกับเนื้อสดมากนะครับก็ดูแล้วมันมีชีวิตชีวาดูคืออาจจะรู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงจะเลยรุ่งเรืองไหมถ้าไปเดินที่ตลาดอันนั้นคือความจริงที่สุดนะครับว่าการจับจ่ายใช้สอยเขาเป็นยังไงอะไรยังไงคนเดินเยอะไหมถ้ามันคึกคักนะการจับจ่ายใช้สอยคล่องตัวอะไรคล่องตัวอันนั้นคือดีจริงนะครับเราไม่มีความรู้เรื่อง GDP อะไรเรามีความรู้เรื่องนี้แหละเดินไปตลาดสดแล้วทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนทักทายกันทุกคนยิ้มแย้มให้กันนั่นแหละสังคมอยู่เย็นนั่นแหละเศรษฐกิจดีครับเมืองประเทศวงเมืองที่กว่าหรือเวลาท่านจะเข้าวงเวียนมันจะมีลูกศรสีน้ำเงินปักบอกว่าเราเข้าช่องไหนอะไรยังไงนะครับจะได้ไม่หลงอันนี้สวนสาธารณะร้านช้างอุ้ยจะเพื่ออ่านออกกับร้านช้างพับปิกปาร์กเลยอ่านภาษาอังกฤษเด้อไปทั้งนั้นสุดท้ายข้างหน้าละขวากับเป็น13เหนือที่จะขึ้นหลวงน้ำทาต่อไอ้ปตท.มันอยู่เส้น13เหนือออกไปอีกนิดนึงแต่หลวงน้ำทามีไปทางหลวงน้ำทาก็ออกทางบ่อแก้วง่ายกว่าหลวงน้ำทาก็มีทางไปจีนไงบ่อเต้นมันสามารถที่จะขับรถคอมพิวเตอร์ได้ยังจากนี้ไปใช่ไหมไปได้ก็จะมุดเหมือนกาสีภูคูนี่ไงไปเรื่อยๆกันอ๋อมันต้องมีเวลาเนาะต้องมีเวลามันมีบางก็เป็นแบบเนี้ยมันมีบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาตัดจนสุดแล้วนะเส้นทางมีเวลาแค่สิบวันนะต้องมีถ้าเป็น4 wheel ทัวร์นะเดี๋ยวรอพี่หมอผ่อนหมดเพราะว่าถ้าเป็น4 wheel เกแบบนี้ก็จะไม่ไหวไปได้นะแต่ว่ามันมี4 wheel ก็สบายกว่าใช่มาได้ๆมันจะเชิญเดียวทางรถควายมันจะคือมาหลายคนมันก็ดีอ่ะช่วยกันคุยช่วยกันดูแล้วก็มีฉุกเฉินอย่างเงี้ยก็ใช่ๆถูกต้องมันก็จะดีกว่าแล้วไม่งั้นมันก็โอ้เนี่ยมันก็โอ้เยกระสิโอ้โอ้เยถูกโอเครู้เรื่อง
ี้เส้น13แล้วใช่มั้ย13เหนือละเราวิ่งออกไปอีกนิดแล้วเดี๋ยวปตท.อยู่เส้นเนี้ยถ้าวิ่งนี่ไปเรื่อยๆก็ถึงหลวงน้ำทาแต่มันไม่ได้ตรงนะเดี๋ยววกซ้ายวกขวาวกรู้สึกว่าสูงมันไม่ได้แล้วใช่มั้ยไม่ได้ใช่ๆแสดงว่าลมไม่เท่ากันละเออไม่ๆถนนมันเอียงหน่อยด้วยอ๋อปตท.นี่ก็ดีเออมันมีแลนด์มาร์คอยู่ว่าจะเห็นเลย Toyota Lao Toyota Lao อยู่ขวาคันนี้เขาเปิดไฟเลี้ยวนะจ๊ะเป็นคันแรกที่เราเห็นจัดจัดเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวจริงๆสนามบินก็อยู่ขวามือเนี่ยเดี๋ยวไปสนามบินของหลวงพ่อบางก็บินไปดอนเมืองสุวรรณภูมิมีครบทั้งสองสนามบินลงมีลงเชียงใหม่ใต้มีไหมแม่ใต้มีไหมหลวงพ่อบางสงสัยจะไม่มีไม่แน่ใจวางไว้ก่อนแต่ว่ามีลงเชียงใหม่เพราะว่าทางทีมคานขาวเขาเคยมาก็มาก็สามารถมาเช่ารถพวงมาลัยใช้ขับได้แต่ของ AAC มีไงเออแบบถ้าใครแบบต้องการที่จะแบบมาขับรถนะนี่ไงจุดพักรถ1กิโลอ่ะ PTP Jiffy โอเคไม่หลงแล้วฮะมากับกูรูทางหลวงเออแต่ทางหลวงประเทศไทยอันนี้เล่าเมื่อกี้เหลือกันนั่งเอเทอยู่แท้จนคนซอยกันไอ้คนนั้นเขามี 4G หืออ่าถ้าท่านจะมาปตท.นะอย่างที่พี่หมอบอกก็คือให้สังเกตอ่าศูนย์โตโยต้าอยู่ขวามือนะครับศูนย์โตโยต้าไทยอยู่ขวามือนะครับมันมีร้านหลายร้านที่เขาขายรถเนาะถ้าเรามาสังเกตมาที่ลาวเนี่ยหลายที่หลายร้านขายรถแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นศูนย์บริการนะก็เหมือนแบบนั่นแหละเปิดขายทั่วไปแต่ถ้าเป็นศูนย์บริการก็จะมีเป็นบางจุดเท่านั้นเองมีโฟตอนน้ำเอาวะล่ะฮะโฟตอนรถของประเทศไหนรถจีนอุ้ยเหมือนคอมพิวเตอร์เป๊ะพอร์ตแบบเป็นละครับขวามือแล้วอยู่เส้น13เหนือแล้วเราเหนือจากหลวงพระบางจะไปหลวงน้ำทาทิศทางนั่นแหละโอ้น้ำมันเพิ่มกว่าอันนี้นิดหน่อยนะเออดีใจจะเติมปัตตาธาเติมปั๊มกาส่วนกาส่วนไม่มีเมซอนอดที่นี่อดมีแต่เจ็บฟีจังแล้วที่ปตท.นะครับหลวงพระบางลิตรละ8760กีบนะครับนี่ประมาณนี้30กว่าบาทที่เป็นเงินไทยจากบาทนี่ประมาณ30เท่าไหร่32บาทนะครับดีเซล30กว่าบาทตีซะ32บาทอันนี้ก็จะเป็นจำนวนกีบนะจำนวนลิตรอันนี้ก็ลิตรต่อกีบ207 208เต็มบ่ควรน่ะอ้าวโอเค32ลิตร3 281 00200,000 1,000กว่าไม่เนาะเติมน้ำมันทีเป็นแสนก็ได้นะผมว่าโอเคครับสบายดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามจังหวะตัวลายทุกท่านครับตอนนี้จังหวะตัวลายกับพี่หมอที่อยู่บนรถนะครับเราอยู่ที่หลวงพระบางนะครับสปป.ลาวกำลังจะกลับไปทางไซยบุรีถ้าท่านจะออกมาปั๊มปตท.ตรงจุดนี้ต้องมาเส้น13ท.13ที่จะไปทางเราจะขึ้นไปทางจีนนะนะครับไปเหนือออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่นี่ไม่มีอเมซอนนะครับไม่มีอเมซอนก็มีแต่จิฟฟี่นะครับนี่น้ำมันก็ลักษณะก็คล้ายๆกับที่บ่อแก้วนะครับแต่เป็นปั๊มที่ใหญ่กว่ามากนะครับเอาให้ดูเนาะนะครับอันที่นี่เป็นโนเครดิตนะต้องเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านนี้นะ
นะครับที่นี่มีเขาเรียกอะไรนี่มีศูนย์เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับโปรเช็คนะมีรถขนน้ำมันนะครับมีบริษัทห้างร้านต่างๆก็อยู่นะครับตรงนี้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่มีแบงค์ถ้าเป็นของแห่งชาติลาวนี่จะมีแบงค์นะครับฝนก็ตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ตลอดเวลาครับกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บได้ไหมโอเคค่ะ